ค่ะกลับมาดูนะคะตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชนีลงไป22จุดนะคะอยู่ที่ 1,610.62 จุดมูลค่าการซื้อขาย 12,263 ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ลงไป3บาทค่ะอยู่ที่108บาทอันดับที่2 KBank ค่ะลงไปบาท50นะคะอยู่ที่148บาทอันดับที่3บ้านปูค่ะลงไป20สตางค์อยู่ที่12บาท80อันดับที่4 CPO ค่ะลงไป1บาทที่62บาท50อันดับที่5 BDMS นะคะลงไป20สตางค์อยู่ที่24บาท60สตางค์อันดับที่6ท็อปไทยออยค่ะลงไปบาท50นะคะอยู่ที่55บาท25สตางค์อันดับที่7ธนาคารกรุงเทพค่ะลงไปบาท50อยู่ที่133บาทอันดับที่8 CPF นะคะลงไป25สตางค์อยู่ที่26บาทอันดับที่9 IVL ค่ะลงไปบาท25อยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็อันดับที่10สพค่ะลงไป1บาทที่172บาทวันนี้นะคะพลังงานปิโตธนาคารปรับตัวลงหมดค่ะคุณสุนันท์ครับเรียบร้อยตามสถานการณ์นะครับค่ะแนวหุ้นลงขนาดนี้เนี่ยจะไปอยู่ยังไงไหวอ่ะแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเหมือนมีแรงซื้อเข้ามาอยู่นะคะเพราะว่าดัชนีเนี่ยจากลบมากๆ24จุดตอนนี้เหลือประมาณ20จุดแล้วก็มีคนพวกวัดดวงอ่ะค่ะรีบเข้าไปช้อนไว้ก่อนวัดดวงอ่ะกาเด้งหาข้าวค่ากับข้าวกินก็ซื้อว่าใจกล้าค่ะแต่ว่าถ้าคนที่อยากจะเก็บหุ้นนะครับยังไม่ใช่ช่วงเวลาเก็บครับแม้บอกว่าแดงให้ซื้อก็ตามแต่ไม่ใช่วันนี้ครับดูสถานการณ์เนี่ยยังเป็นขาลงอยู่เต็มตัวอยู่แล้วก็สัปดาห์นี้อย่าลืมนะคะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะคะ 14-15 มิถุนายนนะคะแล้วก็เราคงจะทราบผลกันเนี่ยสำหรับบ้านเราก็คงเช้าประมาณเช้าวันพฤหัสนะคะหรือวันศุกร์เนี่ยนะคะก็คงจะทราบแล้วนะคะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐรอบนี้เนี่ยนะคะจะ 0.5 หรือ 0.75% เพราะว่าด้วยเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมา 8.6% ในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ทำให้ความกังวลเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเร็วแล้วก็แรงเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องรอลุ้นกันในการประชุมในสัปดาห์นี้นะคะตลาดหุ้นน่าจะเป็นทั่วโลกนะคะก็น่าจะผันผวนเพื่อที่จะรอทราบผลการประชุมเช่นเดียวกันนะคะโดยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยที่เป็นตัวชี้สำคัญต่อแนวทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐมีการคาดการณ์นะคะจากกลุ่มนักวิเคราะห์ในสหรัฐว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบล่าสุดเนี่ยก็คือ 0.5 เนี่ยเป็นอย่างต่ำนะคะโดย Fed Watch 2ของ CME Group เนี่ยบอกว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 20% นะคะที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75 ในการประชุม 14-15 มิถุนายนนี้และให้น้ำหนัก 50% ค่ะที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 26-27 กรกฎาคมคือเดือนถัดไปคือเดือนนี้ อาจจะยัง 0.5 แต่ 0.75 เนี่ยอาจจะเป็นเดือนถัดไปได้ค่ะโอ้นี่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในประเทศต่างประเทศต่างกันยิ่งทียิ่งห่างกันไปมากขึ้นนะค่ะแล้วบ้านเราเองเนี่ยนะคะกลุ่มโรงกลั่นก็คงจะต้องไปจับตาด้วยเพราะว่ารัฐบาลจะมีการแทรกแซงค่าการกลั่นของโรงกลั่นต่างๆทั้งโรงกลั่นไทยแล้วก็โรงกลั่นที่มีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะก็ทำให้นักลงทุนต่างชาติเองก็เกิดความไม่มั่นใจต่อการลงทุนและอาจจะมีการเทขายหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นออกมาอย่างที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะต่อเนื่องมาวันนี้ด้วยและตอนนี้นะคะบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีปัจจัยภายในให้เห็นแล้วโดยเฉพาะการเมืองการออกมาชุมนุมกันเนี่ยเริ่มมีภาพนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะคะก็ถือเป็นเซนติเมนต์เชิงลบต่อตลาดเช่นเดียวกันคือตอนนี้ค่อนข้างจะหาปัจจัยบวกยากเลยนะคะลืมพูดถึงเรื่องปัจจัยการเมืองนะครับแรงขึ้นกลับมาใหม่นะใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าโอ้โหกดดันตลาดหุ้นไทยพอสมควรเลยนะคะทั้งปัจจัยภายนอกประเทศแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มที่เราต้องระมัดระวังนะคะแรงเทขายออกมานะคะรวมถึงตามทิศทางค่าเงินด้วยแล้วก็เงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนก็ถือว่าตอนนี้นะคะต้องใช้ความระมัดระวังสำหรับนักลงทุนเลยนะคะมากๆค่ะมากๆด้วยนะโอ้แล้วตอนนี้ทิศทางของฟันโฟก็น่าจับตาด้วยก็ต้องจับตาฝรั่งแหละครับเพราะว่ามาขายนี่ยังมีนัยยะนะครับค่ะขนาดซื้อเยอะๆเนี่ยยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ถ้าขายเยอะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องดูไม่จืดหรอกครับค่ะเพราะต้องบอกว่ากำลังซื้อในประเทศก็ร่อยรอนะใช่ค่ะนักลงทุนหน้าใหม่ๆเนี่ยผมว่าเงินไปจมอยู่ตลาดเยอะแล้วล่ะนะค่ะที่ซื้อกันมาปี2ปีเนี่ยนะฮะหน้าใหม่ๆทั้งนั้นครับ
่ะตอนนี้นะคะระหว่างคุยกันไปเนี่ยเราก็เริ่มลดช่วงบวกลงเรื่อยๆเราไปสอบถามคุณธวัชชัยกันดีกว่านะคะวันนี้ตลาดชายช่วงลบนะคะคุณธวัชชัยอัศวพรชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับกราบสวัสดีครับคุณนาฬิบีคุณสุนันท์และท่านนั้นคุณผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับโอ้โหสถานการณ์ดูย่ำแย่นะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเรามองภาพของตลาดก็น่าจะไหวตัวผันผวนแต่ก็จะไปอยู่อย่างนี้ผันผวนหนักไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเห็นภาพการคือจนกว่าตลาดจะเข้าใจภาพของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจอย่างนึงว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะเมื่อสมัยครั้งนู้นเลยไกลเลยสมัยผมเด็กๆเลยมั้งเกิดใครสิขึ้นมารอบนึงเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็เฟดเองเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยช้าไปอันนี้มีครั้งหนึ่งนะครับนี่มันเป็นเรื่องราวของฮิสทอริคอลนะต้องบอกเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยช้าไปมันก็เลยทำให้เกิดไครซิสแล้วมันก็กินระยะเวลามานานนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจถอยกินเวลาคราวนี้กลับมารอบที่ล่าสุดเลยก็คือรอบตัวไครซิสแฮนด์เบรกเกอร์ MBS พวกมอร์แกนแบ็กซิเคอร์ตี้ต่างๆรอบนั้นเฟดก็ตกใจไอ้เงินเฟ้อมาแล้วก็รีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีผลก็คือเร็วไปนิดนึงเกิดไครซิสแฮนด์เบรกเกอร์ขึ้นมารอบนี้เนี่ยเขาก็เลยกังวลเลยว่าตัวเลข CPI ที่พุ่งขึ้นมาถึง 8.6% เนี่ยน่าจะทำให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75 เลยนะค่ะเขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมเขาขึ้นมาแล้วแค่ 0.5 ครับเมื่อ 0.75 ก็เลยมีการกลัวกันอีกว่าเขาจะขึ้นมาอย่างนี้อีกเพราะแอคชั่นของเฟดเองเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความคือเราไปตลาดที่ทั่วไปอะผมว่าน่าจะไปจำภาพตัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเขาเมื่อก่อนนะรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยคราวนี้รอบสองรอบแรกที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะเป็นอินเฟลชันแต่เป็นสิ่งอย่างเดียวนะใช่ไหมเขาจำกันได้แต่รอบนี้เองเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาของเนี้ยแล้วก็การกู้เศรษฐกิจของเขาขึ้นมาเขาจะมีจ็อบเรทแทร็กติ้งกับอินเฟลชันแทร็กติ้งอยู่สองอันคราวนี้จ็อบเรทแทร็กติ้งได้คิดขึ้นไปอันนี้ไอ้ targeting ก็คืออันนี้ก็คือ inflation targeting 2% ที่ตั้งไว้เนี่ยมันเหมาะสมไหมอันนี้ตั้งคำถามให้คิดกันนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วสาเหตุของ CPI ที่พุ่งขึ้นมาถึง 8.6% มาจากอะไรคุณนันว่าเกิดจากอะไรน้ำมันเลยน้ำมันแล้วถ้าขึ้นดอกเบี้ยแล้วน้ำมันมันจะขึ้นหรือจะลงไม่เกี่ยวน้ำมันไม่เกี่ยวกันน้ำมันจะขึ้นไปต่ออีกคราวนี้เราไม่ต้องคุยกันว่าเรามันเป็นผลอะไรคราวนี้เราไม่สนใจละคราวนี้มาดูผลประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือตลาดมันตกใจไงลงมาหุ้นก็ถูกถามว่าทุกคนเนี่ยได้รับภาวะเงินเฟ้อเหมือนกันไหมจะได้รับภาวะเงินเฟ้อเหมือนกันเราก็มีหน้าที่แค่เล่นรอบเท่านั้นเองนะครับประเทศอินเดียก็มีหลุดจาก1623ก็จะมี1605ตอนเช้าลงไป1607เด้งกลับขึ้นมาก็แค่นี้เองเราแค่เล่นรอบแค่นี้เองเรื่องราวมีแค่นี้เองนะถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณก็วางกลยุทธ์แค่เล่นรอบแค่นี้ก็จบกันไปเดือนมิถุนายนคำถามของคุณสุนันท์คือเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างที่ผมอธิบายอย่างนี้แหละภาพความกลัวภาพความมองภาพ historical สองภาพไม่เหมือนกันนะครับภาพนี้ก็ไม่เหมือนกันคราวนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเลยทั้ง3รอบสมมติว่ารอบนี้เกิดนะคำถามเดียวนะการเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยรอบนู้นรอบใครคือ temperature แล้วก็รอบนี้คุณว่ารอบไหนมีการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเร็วกว่ากันเงินเนี่ยเข้าออกต่างประเทศอะไรเงี้ยรอบไหนเร็วที่สุดถูกไหมฮะจะสังเกตดูเมื่อคืนนี้ทองคำดีดตัวกลับขึ้นมาเลยถูกไหมทองคำไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเลยนะสองรอบไฮซิสเนี่ยจะมารอบที่รอบไฮซิสแทนเบเกอร์เนี่ยที่ทองคำมีบทบาทเยอะขึ้นมามากแต่ทองคำมาถูกเล่นก่อนที่จะมีไฮซิสแทนเบเกอร์ขึ้นมาอีกเพราะว่าเม็ดเงินมันโฟล์ไง
มันไหลไปเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆได้อีกเยอะแล้วมันก็จะมีพัฒนาการของสินทรัพย์เสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ในยุคนี้ก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะสกุลเงินดิจิตอลใช่ไหมค่ะนี่แหละคือพัฒนาการถ้าเราตามพัฒนาการได้ทันและเข้าใจเราก็จะวางกลยุทธ์ได้ดีค่ะนะครับผมเพียงแต่ว่าให้ไอเดียทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยใช้เพียงแค่ประกอบพิจารณาการตัดสินใจเท่านั้นนะค่ะในช่วงแกว่งตัวผันผวนอย่างนี้นะคะคุณนวัชชัยบอกเป็นศักดิ์ของการเล่นรอบสำหรับนักลงทุนระยะกลางและระยะยาวล่ะคะวางกลยุทธ์ยังไงดีคะคืออย่างนี้นะถ้าสมมติระยะกลางระยะยาว อย่างที่เราคุยกันเนาะมันก่อนหน้านู่นน่าจะเป็นวันจันทร์ที่แล้วเนาะวันจันทร์ที่แล้วเราก็คุยกันว่าถ้าเซ็ตอินเด็กซ์ลดลงมาเยอะเนี่ยเราก็จะกำลังจะมองหาตัวที่เป็นสามเหลี่ยมบริเวณดีซีเนี่ยก็1605นี่แหละปลายพีระมิดแรกนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดนะวันนี้ลงมาแค่1607เราก็คาดหวังไว้อย่างนั้นอยู่กันว่าตลาดก็จะมีความผันผวนแหละค่ะแล้วก็รีเลชั่นระหว่างเปอร์เซ็นต์บวก year to date กับนักลงทุนต่างชาติ year to date เองเนี่ยมันก็บอกเหมือนกันค่ะคือเราเห็น net buy ของนักลงทุนต่างชาติถึง140,000 ล้านตอนนี้เหลือ132,000 ล้านเซ็นดิเดตร่วงลงมานะจากจุดที่สูงที่สุดนั่นก็คือ1,600เท่าไหร่ที่เซ็นดิเดตขึ้นไปสูงที่สุดรอบที่แล้วที่เราคุยกันว่าจะขายก็ทำรอบก็ได้สบายๆก็คือ1,660 จุดก็ไหลลงมาอยู่ตรงนี้ก็เกือบ60 จุดนะเอาเลสเซว่า50 จุดมีให้เห็นแน่นอน50 จุดตรงนี้เนี่ยกับต่างชาติที่ลุกขายเยียร์ทูเดย์ลงมาเนี่ยแล้วก็เปอร์เซ็นต์เยียร์ทูเดย์ก็หดลงมาด้วยนะมันก็สัมพันธ์กันเพราะงั้นเราก็แค่รอว่าต่างชาติจะกลับมาซื้อไหมต่างชาติจะมาซื้อก็น่าจะคีย์เวิร์ดนี้รีเวิร์สเซลเลยเราเห็นความสัมพันธ์ตอบในเชิงสถิตินะครับก็นักลงทุนระยะยาวคงยังไม่ต้องรีบร้อนมั้งครับคุณเทพชัยก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนรอได้เพราะว่าเดือนมิถุนายนเองยังมันมีความผันผวนแล้วตลาดเองยังไม่เสด็จเมื่อเสด็จน้ำตลาดเองผมมองอย่างนี้นะคือตลาดเองเนี่ยคือความนิยมในการซื้อถือระยะมีเดียมเทอมซื้อถือระยะลองเทอมกับเล่นรอบระยะสั้นๆผมว่าตลาดโดยส่วนใหญ่นะผู้เล่นเล่นรอบมากกว่านะครับจำนวนผู้เล่นเล่นรอบอะเยอะกว่าเพราะงั้นเขาจะชอบตลาดสวิงมากกว่าที่ตลาดนิ่งๆบวกขึ้นขาเดียวลงขาเดียวไม่ชอบเขาจะไม่ชอบถูกไหมครับเพราะงั้นคุณก็จะตอบได้ว่าจำนวนระยะมีเดียมเทอมกับลองเทอมเนี่ยมันจะหายไปหลักจำนวนทำไมถึงมีอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะคุณดูถือว่าการเกิดสินทรัพย์เสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยแล้วความหวือหวาเนี่ยมันมีโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาเป็นสกุลเงินดิจิตอลเยอะแยะไปหมดเลยนี่แหละคือเนเจอร์ของผู้เล่นหรือว่าของอินเวสเตอร์ที่เปลี่ยนไปถามว่าแล้วมีเดียมเทิมล่ะเราสังเกตดูนะผมจะไม่ใช้คำว่าลองเทิมเลยนะจะใช้แค่มีเดียมเทิมก็คือ1605อย่างที่ผมบอกก็แค่รอต่อไปนะครับเอาละก็คนที่มีเงินสดและเป็นนักลงทุนระยะยาวตอนนี้ก็นิ่งๆไปก่อนรอจังหวะนักเก็งกำไรก็วัดดวงแลกหมัดวัดดวงกันไปในช่วงแคบๆเล่นรอบนะคะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธวัชชัยครับครับยินดีครับครับสวัสดีค่ะเรามาดูตลาดกันค่ะล่าสุดนะคะดัชนีปรับตัวลงไป 18.91 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,613.71 จุดมูลค่าการซื้อขาย 16,042 ล้านบาทค่ะส่วน5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะดับที่1 SCB ค่ะลงไป3.50 บาทนะคะอยู่ที่108 บาทดับที่2บ้านปูลงไป10 สตางค์ที่12.90 บาทอันดับที่3 KBank ค่ะลงไป1.50 บาทอยู่ที่148 บาทอันดับที่4ท็อปไทยออยล์นะคะลงไป2.50 บาทอยู่ที่54.25 บาทและอันดับที่5 BDMS ค่ะลงไป10 สตางค์อยู่ที่24.70 บาทนะคะครับก็หวังว่าจะประคองตัวได้นะแต่ต้องบอกว่าแนวโน้มยังเป็นการลงเต็มตัวครับในเดือนมิถุนายนยังไม่มีตัวที่จะมาช่วยทวงดุลข่าวร้ายเลยใช่ค่ะครับ
พราะฉะนั้นนักลงทุนนะคะก็เฝ้ารอติดตามดูนะคะอย่างการประชุมธนาคารกลางสหรัฐยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะยังมีปัจจัยที่รอความชัดเจนอยู่นะคะแล้วก็รอถ้อยแถลงของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐด้วยว่าหลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้รอบถัดไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ